ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งที่4นี้ว่าความถูกต้องแห่งไตรทวารในฐานะเป็นปัจจัยที่8 เราได้พูดถึงปัจจัยที่5ที่6ที่7มาแล้ววันนี้พูดถึงปัจจัยที่8บางคนอาจจะสงวนจะขอทำความเข้าใจก่อนว่าเราเริ่มพูดกันถึงปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณไม่นับรวมปัจจัย4ทางฝ่ายร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีกล ่าวคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคนั่น4อย่างนั้นเรียกว่าปัจจัย4สำหรับร่างกายที่เหลือจากนั้นก็เป็นปัจจัยสำหรับจิตสำหรับวิญญาณเรียกว่าปัจจัยที่5แต่ก็มีหลายอย่างควรจะพูดว่าปัจจัยที่5อย่างที่1ปัจจัยที่5อย่างที่2ปัจจัยที่5อย่างที่3อย่างนี้เป็นลำดับไปแต่เราก็มาพูดรวมไปเสียต่อกันไปเสียว่าปัจจัยที่6ที่7ที่8ที่9อาจจะทำความยุ่งยากให้แก่บุคคลบางคนก็ได้ที่แท้ก็อยากจะเรียกว่าปัจจัยที่5คือให้มันนอกไปจากปัจจัย4ที่คนเขารู้จักกันที่ปัจจัยที่5มันก็มีมากจะพูดให้หมดเท่าที่จะนึกได้หรือควรจะเอามาพูดถ้าจะพูดแยกออกไปวันนี้ก็เป็นปัจจัยที่5เรื่องที่4ครั้งแรกทีเดียวปัจจัยที่5เรื่องที่1คือสิ่งประเล่าประโลมใจถัดมาปัจจัยที่5สิ่งที่2เรียกว่าความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งถัดมาอีกก็ปัจจัยที่5คือสิ่งคือความรู้สึกแห่งมิตรภาพมันนี่ปัจจัยที่5สิ่งที่4หรืออย่างที่4ก็เรียกว่าความถูกต้องแห่งไตรทวารท่านทั้งหลายคอยกำหนดเอาเองว่าเราจะพูดถึงปัจจัยที่5ต่อไปเป็นเรื่องไปถ้าเอาต่อท้ายกันก็เป็นที่6ที่7ที่8ถ้าไม่ต่อกันก็เป็นที่5อย่างที่1ที่5อย่างที่2 5อย่างที่3 5อย่างที่4บางทีอาจจะยักเรียกขึ้นใหม่ว่าปัจจัยที่5อย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4ก็จะสะดวกดีเหมือนกัน ขอให้สังเกตดูว่าชีวิตนี่มันมี2ชั้นหรือสองด้านหรือสองซีกแล้วแต่จะเรียกคือร่างกายนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตหรือวิญญาณอีกส่วนหนึ่ง มันจึงเป็นสองส่วนอยู่ส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายนี่ที่จริงมันก็เหมือนกับเปลือกแต่เปลือกมันก็สำคัญถ้าเปลือกก็อยู่ไม่ได้เนื้อในมันก็อยู่ไม่ได้ต้องสนใจให้เปลือกมันอยู่ได้อย่างดีสำหรับจะรับรองเนื้อในที่ดีเราจงดูผลไม้บางอย่างถ้าเปลือกมันหนาดีแข็งแรงดีเนื้อในมันก็ดีร่างกายนี่ก็เหมือนกันถ้ามันดีมันแข็งแรงดีมีอนามัยสุขภาพดีมันก็เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งจิตใจที่ดีมันก็เลยดีเต็มที่
นี่เราจะนึกถึงแต่เรื่องเปลือกโดยส่วนเดียวไม่นึกถึงเรื่องเนื้อมันก็เป็นไปไม่ได้จะนึกถึงแต่เรื่องเนื้อโดยไม่นึกถึงส่วนเปลือกมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักปัจจัยทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากายได้ปัจจัยดีมันก็สบายถ้าจิตได้ปัจจัยดีมันก็เย็นเป็นอันว่าเราจะสบายกายและเย็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะมีปัจจัยดีจะเรียกว่าเย็นทั้งกายทั้งใจก็ได้ เราจะต้องมีปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตให้เพียงพอที่ทำยากลำบากก็เรื่องฝ่ายจิตหรือปัจจัยฝ่ายจิตเพราะมันเป็นของละเอียดสุขุมลึกซึ้งมันจึงทำยากกว่าเรื่องทางฝ่ายกายเรามันทำเล่นๆกับเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายจิตมันก็ไม่สมบูรณ์มนุษย์เราจึงอยู่กันอย่างเป็นที่น่าละอายแมวละอายสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าแมวมันนอนหลับแมวไม่ปวดหัวคนนี่ยังนอนไม่ค่อยหลับยังปวดหัวที่เลวร้ายไปกว่านั้นที่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีก็ความเป็นอันธพาลมันได้เกิดขึ้นในจิตของคนมากขึ้นเมื่อคืนนี้ฟังวิทยุตอนหนึ่งมีข่าวว่าคนคนหนึ่งรู้ชื่อนายน้อยฟันลูกเล็กๆ3คนตามลำดับแหลกไปด้วยพระเมียตื่นขึ้นมาก็ฟันเมียตกใต้ทุนแล้วตามไปฟันเป็นเสียงๆจนเมียแหลกไปคนหนึ่งแล้วตัวเองก็ไปผูกคอตายที่ต้นมะขามเนี่ยท่านลองคิดดูว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันทำไมมันจึงจะต้องเป็นอย่างนี้สำหรับมนุษย์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ทำไม่เป็นทำไม่ได้เราไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานดุร้ายแก่ลูกแก่เมียอย่างนี้แล้วไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานผูกคอตายหรือว่าฆ่าตัวตายนี่เพราะว่าปัจจัยที่ห้าเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นมันไม่มีมันไม่ถูกต้องสำหรับคนที่เป็นอันธพาลเหล่านั้นควรจะเป็นที่สังเกตกันไว้บ้างว่าถ้าปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณไม่ถูกต้องมันก็จะไปกันไกลถึงขนาดนี้จึงขอให้สนใจ วันนี้จะพูดถึงปัจจัยทางจิตทางวิญญาณอันดับที่4แต่ถ้าจะต่อกันหมดก็เป็นอันดับที่8คือความถูกต้องแห่งไตรทวารจะพูดให้ฟังง่ายๆก็ว่าไตรทวารนั่นเป็นอย่างไรไอ้ความถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรเมื่อถูกต้องแล้วมันให้ผลเป็นอย่างไรสำหรับคำว่าไตรทวารคนชาววัดเคยได้ยินอยู่เป็นธรรมดาในเรื่องของกรรมบถกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทก็ตามแยกเป็น3ทวารคือกายวาจาใจ ก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะเอาความหมายที่มากไปกว่าที่จะเป็นเพียงกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทคำว่าทวารแปลว่าประตูการที่มารู้จักเรียกกายวาจาใจว่าเป็นประตูนี่มันเป็นเรื่องที่หลังมากคือ
มัยเมื่อมนุษย์รู้จักธรรมะมากลึกซึ้งพอที่จะเรียกกายวาจาใจว่าทวารหรือประตูแล้วก็ยืมเอาชื่อประตูที่รู้จักกันดีประตูบ้านประตูเรือนประตูรั้วเอาเป็นประตูเนี่ยคำเนี่ยมาเรียกชื่อในทวารทวารก็แปลว่าประตูประตูเป็นที่เข้าออกแห่งกรรมและผลของกรรมกายวาจาใจเป็นประตูที่เข้าออกแห่งกรรมและผลของกรรมศูนย์กลางคือจิตอะไรเข้าไปหาจิตทางกายทางวาจาและทางมโนกายก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นประตูนอกสุดจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปกระทั่งถึงบุคคลอื่นว่าจีนี่เป็นประตูถัดไปเป็นประตูกลางไว้สัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ก็เป็นประตูแห่งการเข้าออกของกรรมและผลกรรมด้วยเหมือนกันมโนเป็นประตูในลึกไปจากประตูกลางซึ่งเปิดแล้วก็ถึงจิตสำหรับจิตจะสั่งอะไรออกมาหรือจะรับอะไรเข้าไปคำว่าทวารนี่มันจึงเป็นเหมือนประตูรับกรรมรับผลของกรรมเข้าออกหรือจะพูดอีกทางอีกอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าไอ้ทวารทั้งสามนี่เป็นประตูสำหรับมนุษย์กระทำต่อโลกแล้วก็รับปฏิกิริยาจากโลกก็ว่าเป็นที่เข้าออกแห่งการกระทำและปฏิกิริยาอันเนื่องกับโลกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับทำอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเรียกว่ามันเป็นโลกมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมันก็รับได้โดยทวารเหล่านี้จิตเรียกว่าเป็นศูนย์กลาง คำพูดนี่มันกำกวมในบางกรณีก็เอาจิตวิญญาณมโนเจตพูดอะไรก็เป็นสิ่งเดียวกันหมดแต่นี่อยากจะแยกให้เห็นว่าเราจะเอาจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นศูนย์กลางลึกอยู่ข้างในแล้วเข้าไปหาได้โดยทางกายแล้วทางวจีคือคำพูดแล้วก็โดยทางมโน มโนแปลว่ารู้หรือความรู้หรือความรู้สึกส่วนจิตนั่นมันหมายถึงการที่ตั้งอยู่หรือว่าก่อรูปร่างอยู่ทำหน้าที่กันคนละอย่างกับสิ่งที่เรียกว่ามโนในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่แหละถูกยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นวิญญาณอย่างปฏิสนธิจุติอะไรก็ตามในที่นี้สมมติเอาให้เป็นศูนย์กลางแล้วเข้าออกกับศูนย์กลางนั้นโดยทางทวารทั้งสามคือกายวจีและมโนถ้าพูดอย่างรัดกุมหน่อยก็พูดกันอย่างนี้ถ้าพูดอย่างล้มล้วมเมื่อกี้พูดกันตัวไปมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันไปในระหว่างจิตกับมโนถ้าเราอยากจะรู้ให้ต่างกันก็จะพิจารณาดูถึงหน้าที่มโนสำหรับรู้สึกจิตสำหรับก่อสำหรับสร้างสำหรับทำอะไรให้เป็นตัวเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่า
ทวารทั้งสามทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อจะเข้าไปหรือออกมาแห่งศูนย์กลางคือจิต เรื่องอย่างนี้อย่าเพียงแต่สักว่าฟังหรืออ่านเฉยๆ จะต้องไปพยายาม สังเกตศึกษาจากภายในของเราเองว่าสิ่งที่เรียกว่าระบบกายนั้นเป็นอย่างไรระบบวาจานั้นเป็นอย่างไร แล้วระบบใจซึ่งในที่นี้เรียกว่าระบบใจนั้นเป็นอย่างไร แต่บางทีเราก็ไปเรียกว่าระบบจิตเป็นหนังสือเป็นคำพูดคำเดียวมันก็เลยยุ่งจะแยกหน้าที่ว่าไอ้มโนมีหน้าที่ทำความรู้สึกจิตสำหรับทรงอยู่เป็นตัวตน ถ้าผู้ใดสามารถมองเห็นความต่างระหว่างมโนกับจิตมันก็จะง่ายที่จะเข้าใจไอ้เรื่องเหล่านี้เรารู้สึกต้องไปมีผลแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนี่มันในเข้าไปจากสิ่งนั้นเราคิดนึกทางมโนไปมีผลแก่จิตจึงเป็นศูนย์มันเสมือนศูนย์กลางเอาเป็นว่าเอาจิตสมมติจิตเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอากายวจีมโนเป็นทวารคือเป็นประตูสำหรับจะติดต่อกับจิตนั้น ทำไมจะต้องพูดให้มันมากเรื่อง ก็เพื่อจะพูดให้มันละเอียดละออเพียงพอจะได้ควบคุมได้จริงถ้าเมาคลุมๆกันไปหมดมันก็ไม่รู้จักจะควบคุมอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องการให้ควบคุมที่สามส่วนหรือที่ประตูทั้งสามนี่แหละ นี่เรียกว่าไตรทวารทีนี้ก็มาถึงคำว่าถูกต้องเพราะหัวข้อของเราในวันนี้ว่าความถูกต้องแห่งไตรทวาร จะมาพิจารณากันถึงคำว่าไอ้ความถูกต้อง ความถูกต้องแห่งไตรทวารตามแบบฉบับในตำราสำหรับเรียนในโรงเรียนนั้นก็มีอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วถูกต้องทางกายไม่ฆ่าไม่ลักมันไม่ประพฤติผิดในกามถูกต้องทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถูกต้องทางใจคือไม่คิดไปในทางกามในทางพยาบาทหรือมิจฉาทิฏฐินี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วที่มาอยากจะพูดไปในแบบ ที่เกี่ยวกับเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของคนเราก็ดีของสังคมแห่งมนุษย์เรานี่ก็ดีจึงพยายามที่จะให้ความหมายที่กว้างออกไปกว่านั้นให้มันเพียงพอให้มันกว้างขวางทั้งเรื่องโลกและทั้งเรื่องธรรมความถูกต้องนี่ดูว่าสำหรับบุคคลแต่ละคนมันเป็นอย่างไรและสำหรับสังคมที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่ๆนั้นมันมีความถูกต้องอย่างไรความถูกต้องทางบุคคลแต่ละคนก็คือไม่มีการเบียดเบียนผู้ใดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคำนี้เป็นหลักทั่วไปใช้ในทุกกรณีเช่นถ้าเขาจะถามเราว่าประพฤติอย่างนี้เรียกว่าดีไหมถูกต้องไหมแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามันไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เรียกว่าถูกหรือดีหรือเป็นกุศลพวกอื่นก็อาจจะพูดอย่างอื่นพวกนักศึกษานักปรัชญาก็จะพูดมากมายกว่านี้ยุ่งยากลำบากเข้าใจยากในการที่จะตัดสินว่าดีหรือถูกพุทธบริษัทเราเอากันง่ายๆตรงๆว่าถ้ามันไม่ทำใครให้เดือดร้อนแม้แต่คนเดียวก็เรียกว่าถูกเรียกว่าดีเรียกว่าเป็นกุศลขอให้ช่วยจำไว้ว่า
คำว่าถูกต้องนะมันคืออย่างนี้เดี๋ยวก็เถียงกันเรื่องความถูกต้องมันก็ชอบกันไปคนละอย่างสองอย่างหรือคนอันธพาลเขาก็ชอบไปอย่างหนึ่งมีความถูกต้องไปตามแบบของคนอันธพาลแต่มันทำคนอื่นให้เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันในบางครั้งเมื่อตัวเองก็เดือดร้อนแล้วผู้อื่นก็เดือดร้อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นเราพูดไว้อย่างจำกัดว่าต้องไม่มีใครเดือดร้อนนี่จำไว้เป็นหลักว่าที่จะตัดสินอะไรในเรื่องต่างๆว่านี่ถูกไหมทำอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมก็ดูว่ามันทำใครเดือดร้อนบ้างหรือเปล่าถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยก็เรียกว่าถูกต้องชั้นหนึ่งแล้วถ้ามันทำให้ใครได้รับประโยชน์ด้วยมันก็ยิ่งถูกต้องมากขึ้นไปอีก นี่เราเรียกว่าความถูกต้องในความหมายที่หนึ่งความหมายถัดไปอีกก็ว่าไม่ก่อให้เกิดความทุกข์มีแต่จะดับความทุกข์ถ้าการกระทำการพูดการคิดนั่นมันมีแต่จะทำให้ความทุกข์หมดไปไม่ก่อความทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ในความหมายทุกอย่างทุกประการก็เรียกว่ามันถูกต้อง ทีนี้ความหมายถัดไปอีกก็ว่ามันไม่สะสมกิเลสแต่มันล้างหรือละลายกิเลสอยู่เป็นประจำการกระทำนั่นเรียกว่าถูกต้องคนเราเอากิเลสมาแต่ไหนกันนักนี่ก็ต้องมองให้เห็นเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมานู่นมันไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรมาแต่ในท้องเกิดมาเป็นเด็กๆแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะไม่มีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นต้นมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสได้โดยง่าย ได้สัมผัสสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอร่อยอร่อยมันก็รู้จักเกิดความโลภ เมื่อได้ไม่ตรงตามความประสงค์มันก็รู้จักเกิดความโกรธหรือความโทสะแล้วเมื่อได้สัมพันธ์กันอยู่กับสิ่งที่ชวนให้ชงนลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องอะไรเด็ดขาดลงไปตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันก็เรียกว่ามีโมหะท่า นเด็กเล็กๆก็รู้จักเมื่อรู้จักสุขหรือทุกข์อร่อยถูกใจไม่ถูกใจอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีกิเลสแล้วเกิดกิเลสทีหนึ่งก็สะสมอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสนั้นไว้ทีหนึ่งท่านกว่าจะเป็นเด็กโตก็มีกิเลสเกิดมาหลายครั้งแล้วก็สะสมความชินแห่งกิเลสไว้ทุกครั้งจนเป็นคนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มีกิเลสมากพอมีความเคยชินแห่งกิเลสมากถ้ามาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็เพิ่มอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงวันนี้เรามีกิเลสเคยเกิดมาแล้วเท่าไรความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็มีมากเท่านั้นดังนั้นมันจึงรวดเร็วว่องไวที่จะเกิดความโลภหรือจะเกิดความโกรธหรือจะเกิดความหลงนี่เรียกว่ากิเลสที่เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัยสะสมความเคยชินอันนี้ไว้พร้อมที่จะโลภพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงนั่นคือการกระทำใดๆการพูดจาใดๆหรือความคิดนึกใดๆที่มันทำลายกิเลสทำลายอนุสัยเรียกว่าการกระทำนั้นถูกต้อง
ถ้าเรากระทำโดยตนเองหรือชักชวนผู้อื่นกระทำที่ไม่ให้เกิดกิเลสแล้วพูดจาให้เป็นเครื่องระงับกิเลสแล้วคิดนึกแต่ในทางที่ให้ระงับกิเลสจะเรียกว่ากระทำไปในทางที่ล้างกิเลสลดความเคยชินแห่งกิเลสอยู่เป็นประจำนี่ก็เรียกว่ามันถูกต้องมันถูกต้องอย่างนี้ อยากจะพูดแบบเมาๆว่าไอ้การกระทำที่มันปิดนรกเสียสนิทมันเปิดสวรรค์โล่งโถงการกระทำนั่นแหละถูกต้องนี่พูดอย่างอุปมาอย่างสมมติให้จำง่ายว่าการกระทำที่มันปิดนรกทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปิดสวรรค์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็ดิ่งไปสู่พระนิพพานอยู่ตลอดเวลาการกระทำนี้ถูกต้องเรื่องนรกนั้นเขาพูดกันแบบหนึ่งว่ามันอยู่ใต้ดินจะไปถึงต่อตายแล้วนี่เรียกว่านรกที่เขาพูดกันอยู่ในชาติหน้าแต่นรกที่นี่ชาตินี้มันก็มีอย่างคนโบราณปู่ย่าตายายพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อใดใจร้อนมันก็ไฟเผาโดยอาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ได้มีความร้อนใจเหมือนไฟเผาเหมือนกันนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็รู้สึกอยู่ด้วยตนเองนรกนี้จริงกว่าถ้ามันกำลังร้อนอยู่ในใจเป็นสันทิฏฐิโกตัวนรกที่จะถึงก็ตายแล้วนั่นยังไม่รู้สึกได้แต่มันมีความแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าตกนรกชนิดนี้ชนิดที่นี่เลยเดี๋ยวนี้และรับรองว่าตายแล้วก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดเพราะนั้นนรกที่มีอยู่จริงๆที่เห็นอยู่จริงๆที่สัมผัสอยู่จริงๆเนี่ยอย่าให้มันมีอย่าให้มันตกก็หมายความมันไม่ทำผิดอะไรเลยเองไม่ตกนรกที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ก็เพราะไม่ทำผิดอะไรทางในทวารถ้าตายมันจะไปตกนรกอะไรได้ที่ไหนอีกถ้าว่าทานรกหลังแต่ตายแล้วมีจริงจะไปตกกันจริงมันก็เพราะทำผิดที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นเราทำให้มันถูกตั้งแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้นรกที่นี่ก็ไม่ตกแล้วมันก็ไม่ตกนรกต่อตายแล้วถ้ามันมีจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่กล้าพูดลงไปพูดตามที่เขาพูดกันไว้สอนกันไว้ว่ามันมีนรกหลังจากตายแล้วความหมายซ่อนเร้นอยู่อย่างอื่นยืดยาดไม่เอามาอธิบายมันกินเวลามากนี่สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อปิดนรกเสร็จสนิทนี่ก็เปิดประตูสวรรค์สวรรค์ต่อตายแล้วก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นรูปภาพได้อะไรกันมากมายแล้วนั้นสวรรค์ก็ตายแล้วอยู่ข้างบน แต่ด้วยเหตุผู้รู้หรือปู่ย่าตายายเราเคยพูดว่านรกสวรรค์ในอกนรกในใจมันก็ยังมีสวรรค์อีกชนิดหนึ่งที่นี่และเดี๋ยวนี้คือในอกในใจที่พอใจเป็นสุขอยู่ด้วยความถูกต้องการกระทำของตนรู้สึกพอใจตนเองเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นสวรรค์แต่ทั้งยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ถึงที่สุดนั่นเราได้สวรรค์ที่นี่อย่างนี้แล้วเพราะเราประพฤติกระทำถูกต้องทางไตรทวารแล้วไม่กลัวไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ยังคงได้สวรรค์ถ้ามันยังมีอีกมันจึงเปิดประตูสวรรค์ไว้โล่งทีเดียวแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือมีความมุ่งหมายดิ่งแน่วไปยังพระนิพพานพระนิพพานคือเย็นอกเย็นใจมันดีกว่านรกเพราะนรกมันร้อนมันดีกว่าสวรรค์เพ
พราะสวรรค์นั้นมันยังยุ่งไม่จะมีความสุขในสวรรค์ก็ยังยุ่งหน้าเวียนหัวไม่หยุดโดยประการทั้งปวงไม่สงบโดยประการทั้งปวงนั้นจะพูดให้ฟังก็ได้แต่จะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่ทราบนะว่าหยุดมีคนที่จะตกนรกหรือคนที่จะตกสวรรค์เสียอย่ามีคนอย่าทำตัวเราให้เป็นคนที่จะไปตกนรกหรือจะไปสวรรค์มันว่างจากคนเสียอย่างนี้ก็เป็นนิพพานมุ่งหมายอย่างนี้ดิ่งความคิดดิ่งไปอย่างนี้แล้วก็ดิ่งไปนิพพานก็ต้องทำได้ด้วยความถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจอีกเหมือนกันมีปัญหายุ่งยากดีหรือชั่วก็ตามเพราะมีตัวเรามีตัวตนมีตัวกูมีของกู ชั่วก็ยุ่งไปตามชั่วดีก็ยุ่งไปตามดีเมื่อไม่อยากจะยุ่งโดยประการทั้งปวงแล้วก็อย่ามีตัวเลิกความยึดถือว่ามีตัวกูนั่นเสียจิตมันก็หยุดอย่างที่เรียกว่านิพพานหยุดเย็นอย่างที่เรียกว่านิพพานไว้ค่อยพูดกันเดี๋ยวก่อนนี่ที่จะว่าส่วนบุคคลนั่นมีความถูกต้องอย่างนี้ไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างกิเลสแต่ว่าล้างกิเลสอยู่เป็นประจำต้องปิดนรกเสียโดยประการทั้งปวงมันเปิดสวรรค์ไว้โดยประการทั้งปวงหรือว่าดิ่งต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาถ้าได้อย่างนี้ก็จะถูกต้องโดยไตรทวารถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าในแบบเรียนที่ให้เรียนมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาอธิบายมาพูดให้เราฟังทีนี้จะพูดถึงความถูกต้องในทางสังคมต่อไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาสังคมมันมากเหลือเกินไม่เหมือนกับโบราณมันจึงมันไม่ค่อยมีเพราะว่าคนไม่ค่อยจะสังคมกันทีนี้มันสังคมกันทั้งโลกเดียวๆนะก็ไปได้รอบโลกปัญหาทางสังคมมันก็เกิดเพราะความเจริญในทางคมนาคมและอีกอย่างหนึ่งเรามันอยู่ในคนเดียวในโลกไม่ได้นะอย่าอวดดีไปนะมันต้องคบหาสมาคมกันอยู่กันเกี่ยวข้องกันเป็นหมู่เป็นฝูงเป็นพวกโดยอำนาจของในความรู้สึกสัญชาตญาณนี่ความถูกต้องทางสังคมนั่นคือการประพฤติกระทำโดยไตรทวารที่ไม่ทำให้เกิดศัตรูไม่ก่อให้เกิดศัตรูแต่ลบล้างความเป็นศัตรูไม่ทำความเพราะศัตรูมีคำพูดที่เขาพูดมันแยบคายอยู่คำหนึ่งเลยเอามาพูดให้ฟังไม่ทำความเพราะศัตรูบางคนที่มันประมาทบางคนทำประพฤติก็ทำอยู่เหมือนกับทำความเพราะศัตรูก็ทำนาปลูกข้าวทำสวนครัวปลูกผักเนี่ยแต่มันทำความเพาะศัตรูเมื่อเขาเพาะเห็ดเพาะผักเพราะเรามันเพาะศัตรูอย่างนี้มันเรียกว่าผิดไตรทวารที่ช้าอธิชัยไปเพื่อเพาะศัตรูนี่ไม่ถูกมันเป็นการทำลายสังคมนั่นเองคือมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยศัตรูต่อกันและกันมันจึงถูกไม่ได้มันถูกต้องไม่ได้นี่ถ้าไปว่าไม่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาปัจจุบันนี่มีปัญหามากที่มันไม่เคยเกิดแต่การก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เกิดมากเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยวุ่นวายทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางการเมืองภายในก็มีเรื่องการเมืองยุ่งนอกประเทศก็มีการเมืองยุ่งสังคมถ้า
และสังคมที่สมาคมกันก็เต็มไปด้วยอันตรายมีอันตรายมากขึ้นไม่มีความรักซึ่งกันและกันถ้าว่าถูกต้องแล้วต้องไม่สร้างปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราอยู่กันไม่ถูกต้องแน่ทั้งโลกอย่าว่าแต่ประเทศเราประเทศเดียวทั้งโลกมันเต็มด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาสังคมปัญหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันและเกิดปัญหา ที่อยากจะขยายความถูกต้องออกไปให้มากออกไปอีกว่าไม่เป็นการทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสภาพอันสงบอันสะอาดอันเยือกเย็นเป็นสุขของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามที่มันแวดล้อมเราอยู่อย่างสงบอย่าไปทำลายอย่าให้เป็นการทำลายเดี๋ยวนี้ทำลายกันมากเกินไปทำลายป่าไม้ทำลายถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางอะไรมันถูกทำลายก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วไปหมดนี่ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วในทางสังคม มีปัญหาที่ปลีกย่อยซับซ้อนกันอีกมากที่ว่าทำลายธรรมชาติจนของมีค่าของตามธรรมชาติในแผ่นดินนี่ มันหมดไปเร็วเกินจะเกินควรจนเดือดร้อนจนไม่รู้ว่าจะโทษใครไอ้ของในป่าที่มีค่าถูกทำลายหรือถูกเอาไปใช้ประโยชน์จนหมดสิ้น จนคนอื่นไม่ต้องใช้ไอ้คนแรกใช้คนเดียวเราทำลายของมีค่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเ ข้าใจว่าทุกคนคงจะเคยทราบเรื่องเคยสังเกตเห็นมาแล้วว่า ของที่มีค่ามีประโยชน์แก่สังคมมันหายไปนี่เรียกว่าถูกต้องทางสังคมในเมื่อไม่ทำลายสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมทางสังคมก็ถูกต้องทางบุคคลแต่ละคนก็ถูกต้องนี่เรียกว่าความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารเรามีไตรทวารอย่างถูกต้องหรือเรียกว่าความมีไตรทวารอันถูกต้องก็ได้ความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารก็ได้นี่มันเป็นคำพูดนะจะพูดคำไหนก่อน พูดว่าความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารก็มีกายวาจาใจถูกต้องหรือความมีไตรทวารชนิดที่มันถูกต้องตัวหนังสือหรือคำพูดกลับกันอยู่ก็จริงแต่มันเป็นตัวเดียวกันเพราะเรามันเรียกชื่อเท่านั้น ความถูกต้องแห่งไตรทวารในทางบุคคลและในทางสังคมมีอยู่อย่างนี้ที่มันเป็นปัจจัยแก่จิตใจอย่างไรต่อไปพิจารณากันต่อไปเป็นปัจจัยที่8เมื่อนับเรียงหมดแล้วมันเป็นปัจจัยที่4ของปัจจัยชุดที่5ปัจจัยแห่งจิตมันเป็นปัจจัยทำหน้าที่ปัจจัยญาติโยมพอได้ยินคำว่าปัจจัยก็มาคำว่าสตางค์ฮะมาควักสตางค์อีกแล้วแต่ปัจจัยเอาปัจจัยไปทำบุญเนี่ยที่จริงคำว่าปัจจัยนี่มันไม่ใช่แปลว่าเงินที่จะไปซื้อของหรือไปทำบุญ ปัจจัยแปลว่าก่อขึ้นช่วยปรุงช่วยแต่งโดยรอบคือสิ่งที่ช่วยปรุงช่วยแต่งให้มันอยู่ได้ปะมันแปลว่าทั่วจยะมันแปลว่าก่อขึ้นมาสร้างสมขึ้นมาโดยครบถ้วน
เป็นปัจจัยก็คือช่วยก่อช่วยสร้างช่วยทำขึ้นมาโดยครบถ้วนเพื่อมันรอดอยู่ได้ ถ้าทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นปัจจัย ที่นี่ที่เราใช้คำพูดในทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงปัจจัยทางวัตถุคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเรียกว่าปัจจัย4 หมายถึงตัวสิ่งทั้ง4ที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ที่ต่อมาแทนที่เขาจะถวายสิ่งของ4อย่างนี้โดยตรงเขาถวายเงินแทนให้เงินแทนปัจจัยทั้ง4ให้ไปจัดการซื้อหาเอาเองที่คนไม่รู้มันก็เลยคิดว่าเงินนั่นแหละคือปัจจัยปัจจัยมันหมายถึงของที่บำรุงเลี้ยงชีวิตทีนี้เขาไม่ได้ให้สิ่งของโดยตรงเขาให้เงินไปซื้อหาเอาเองคนก็เข้าใจว่าเงินนั่นแหละคือปัจจัยมันก็ถูกโดยอ้อมเงินนั่นเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปัจจัยเป็นปัจจัยให้ได้ปัจจัยที่จำเป็นนั่นถ้าว่าปัจจัยแล้วหมายถึงเงินที่จะเอาไปถวายพระแล้วนี่มันเป็นคำพูดที่เลื่อนมากแล้วเขาปัจจัยหมายถึงสิ่งที่จะมาปรุงแต่งให้มันครบถ้วนให้มันเจริญงอกงามขึ้นไปนี่อย่าดูแต่ว่ากินอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันมีอย่างอื่นอีกคือเป็นเรื่องทางจิตใจมันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นชิ้นที่จะไปหยิบฉวยลูกคลำจับต้องได้แต่มันก็เป็นปัจจัยอย่างเดียวกันเช่นว่าเรามีลมอากาศสำหรับหายใจให้ชีวิตรอดอยู่ได้นี่มันก็เป็นปัจจัยแล้วเราจับลมไม่ได้แต่พอจะรู้สึกได้ในความร้อนหนาวก็มันกันเป็นปัจจัยเราจับตัวมันไม่ได้แต่เรารู้สึกได้นี่ก็ยังเป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุอยู่ในการแวดล้อมที่เป็นนามธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าผลแห่งสิ่งกระเล่ากระโรมใจหรือความรู้สึกก็มีที่พึ่งอันแน่นอนความรู้สึกก็เต็มไปด้วยมิตรนี่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมจิตใจโดยเฉพาะให้จิตใจปกติและเป็นสุขเหมือนกับเรานั่งอยู่กลางอากาศนี่อากาศก็เข้ามารอบตัวเราบำรุงร่างกายเราเหมือนกับเราลงไปแช่อยู่ในน้ำน้ำก็เข้ามาถูกตัวเราโดยรอบกระทำปฏิกิริยาแก่ร่างกายเราเรื่องมันเป็นปัจจัยฝ่ายวัตถุ เดี๋ยวนี้ฝ่ายจิตใจฝ่ายความรู้สึกด้วยจิตใจถ้าเรามีความรู้สึกอย่างที่กล่าวมานี่แล้วจิตใจก็จะเหมือนกับว่าได้อาบน้ำสบายหรือว่าได้อยู่ในที่เยือกเย็นสบายเราก็ได้ผลเป็นความสบายทั้งร่างกายและจิตใจ อย่าลืม คือว่าอย่าสังเกตให้มันหยาบหรือลวกเกินไปให้สังเกตเห็นว่าทางจิตใจนี่ต้องได้รับความรู้สึกทางจิตใจนั่นแหละเอามาหล่อเลี้ยงจิตใจมาปรุงแต่งจิตใจจะทำให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่เรียกสั้นๆก็ว่ามีความสุขเช่นว่าเราแน่ใจว่าเรามีที่พึ่งอันแน่นอนอันปลอดภัยเรามีสิ่งกระตุ้นใจแต่ในทางที่ถูกต้องเรารู้สึกว่ามีแต่มิตรไม่มีศัตรูเราก็สบายใจใครๆก็พอจะเข้าใจได้แต่เดี๋ยวนี้จะมาระบุถึงความถูกต้องแห่งไตรทวารคือกายวาจาใจมันถูกต้อง
พอมันมีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจจิตเนี่ยมันเป็นผู้ได้รับผลเป็นจิตที่มีความสงบสุขเต็มที่ที่มันจะมีได้สุขแต่เพียงร่างกายมีกินมีใช้แต่จิตร้อนเป็นไฟนี่มันจะเป็นบ้าตายซะมากกว่าก็จะน่าละอายแมวเอาทีนี้ว่าจิตได้รับปัจจัยที่ถูกต้องทางไตรทวารแล้วมันจะเป็นจิตอะไรบ้างอาตมาชอบใช้คำให้มันเป็นหมู่เป็นหมู่ไปเลยมันจำง่ายดีคือจิตมันจะหยุด จิตมันจะเย็นจิตมันจะยิ้มจิตมันจะยอมและจิตมันจะใหญ่และจิตมันจะโยนและจิตมันจะย่อนและจิตมันจะเยี่ยมคงฟังไม่ถูกใช่ไหมอธิบายกับทีละอย่างดีกว่าข้อแรกจิตมันจะหยุดถ้าเราประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันไม่ปรุงไม่เสือกสายจิตให้แล่นไปด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละจิตของเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่ได้หยุดเหมือนกับคนทำงานนั่งไม่ติดพื้นมันทำงานดิ้นรนนั่งไม่ติดพื้นไม่ได้นั่งติดพื้นเลยนั่นคือมันไม่ได้หยุดนี่จิตที่มันทำผิดที่มันถูกปรุงด้วยความผิดทางไตรทวารน่ะมันหยุดไม่ได้มันจะไปมีกิเลสเรื่องนั้นไปมีกิเลสเรื่องนี้ไปมีกิเลสเรื่องโน้นหยุดไม่ได้ถ้าเราทำให้ถูกต้องโดยไตรทวารเสร็จแล้วจิตมันก็หยุดได้เห มือนกับเราจัดการถูกต้องเราพอจะได้นั่งบ้างไม่ต้องลุกขึ้นหรือวิ่งเสียตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตมันหยุดคือหยุดปรุงด้วยกิเลสปัจจัยแห่งกิเลสไม่มีปรุงมีแต่ปัจจัยแห่งความหยุดเข้ามาปรุงมันก็เลยได้หยุดหยุดเกิดโลภหยุดเกิดความโลภหยุดเกิดความโกรธหยุดเกิดความหลงมันก็ได้นั่งได้หยุดนั่ง ทีนี้ถัดไปจะเรียกว่าจิตมันเย็นก่อนนี้จิตมันร้อนโดยกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนไฟราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเป็นไฟเข้าไปเกิดในจิตแล้วจิตก็ร้อนมันก็มีไฟนี่พอเราประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารกายวาจาใจมันก็ไม่เกิดไฟในจิตนั้นจิตจึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสเผานี่เรียกว่าจิตเย็นทีนี้ก็จิตยิ้มคือมันเสวยความเย็นเย็นอกเย็นใจอ่ะจิตมีอาการเหมือนกับยิ้มยิ้มกริ่มนี่เรียกว่าจิตมันเป็นสุขเมื่อมาเสวยความเย็นไม่มีกิเลสเผาทีนี้ต่อไปจิตมันยอมไม่มีตัวกูยกหูชูหางเมื่อมันมีกิเลสแต่มันจะยอมใครอ่ะมันมียกหูชูหางเหมือนแมลงป่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้มันประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันสงบมันยอมเพราะมันไม่มีกิเลสที่จะออกรับเป็นตัวกูของกูเรียกว่าจิตยอมไม่มีอหังการอหังการนั้นเป็นชื่อของกิเลสที่เรียกว่าตัวกูอาหังการนี่ทำให้ไม่ยอมไม่ดีกว่าก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมกับใครทั้งหมดเพราะมันดื้อรั้นด้วยตัวกู้พอประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วถึงที่สุดแห่งมโนทวารอย่างนี้มันก็
ไม่มีอหังการชนิดนั้นก็เรียกว่าจิตนี่มันยอมต่อไปนี่มันยอมในทุกอย่างอะแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกเขาจะให้เราผิดก็เอาก็ยอมได้เหมือนกันเพราะไม่รู้สึกได้เสียอะไรทำนองนี้เหมือนพระอานนท์ที่เขาปรับอาบัติท่านยุ่มยิ้มไปหมดทั้งที่ท่านไม่ได้ทำแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านก็ยอมยอมเขาว่าแสดงอาบัตินั่นก็แสดงเขาว่าแสดงอาบัตินี่ก็แสดงทั้งที่ไม่ได้ต้องอาบัติเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นจิตยอมใครจะมาด่ากันเหตุสักร้อยสักพันมันก็ยอมก็เฉยได้ใครจะทำอะไรมันก็ยอมได้ไม่มีเรื่อง ที่นี่มันเป็นจิตใหญ่แต่ก่อนนี้เป็นจิตเล็กจิตแคบอะไรอะไรก็ไม่ให้ใครขี้เหนียวขี้ตืดเดี๋ยวนี้มันทำถูกโดยใจกวานแล้วจิตมันใหญ่มันไม่มีมมังการไม่มีของกูมันมายึดเอาว่าเป็นของกูมันก็ให้ได้แจกจ่ายได้ไม่ขี้เหนียวมันเป็นจิตใหญ่เมื่อมีกิเลสมันเป็นจิตเล็กไม่ยอมให้ใครมันจะเอามาให้ตัวเองอย่างเดียวแหละมันลังเล็กอยู่ เดี๋ยวนี้จิตมันใหญ่มันไม่มีมมังการไม่มีกิเลสว่าของกูเป็นจิตใหญ่ที่สุดมันเป็นจิตเท่ากับจักรวาลเลยมันไม่เอาทั้งจักรวาลมันก็ใหญ่เท่าจักรวาลทีนี้มันก็เป็นจิตโยนสลัดคืนสละคืนอะไรอะไรก็เอามาเข้ามายึดถือไว้ก็เรียกว่าเป็นโจรนะปล้นธรรมชาติของธรรมชาติมาเอามาไว้เป็นตัวกูของกูประพฤติผิดอยู่โดยไตรทวารเดี๋ยวนี้มันประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันโยนคืนออกไปคืนเจ้าของเดิมไม่เอามาเป็นตัวกูของกูมันคืนให้แก่ธรรมชาติเรียกว่าปฏินิสังขะสลัดคืนสละคืนโยนให้เจ้าของเดิมเนื้อหนังร่างกายนี่เอาธรรมชาติเอาไปไม่ใช่ของกูชีวิตก็ของธรรมชาติเอาไปไม่ใช่ของกูอะไรอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่ของกูแม้สิ่งสูงสุดเป็นสุขเป็นอะไรก็ไม่ใช่ของกูของธรรมชาติแม้พระนิพพานก็ไม่ยึดว่าเป็นของกูเรียกว่าโยนคืนให้ธรรมชาติไปหมดทีนี้จิตมันก็หย่อนก่อนนี้มันเครียดอยู่ด้วยสิ่งผูกมัดรัดรึงด้วยตัณหาอุปาทานมันเครียดมันก็ขึงพืชตึงเครียดอยู่มันไม่รู้สึกสบายเดี๋ยวนี้มันหย่อนมันไม่เครียดดูง่ายๆเช่นเมื่อเส้นตึงเมื่อยไปทั้งหมดนอนไม่ค่อยหลับพอมาบีบมันนวดให้เส้นมันย้อนไม่เครียดแล้วมันก็สบายนะจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันเครียดอยู่ด้วยอำนาจของอุปาทานของสัญญาต์มันเครียดนะพอประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันเหมือนกับมันนวดให้มันย้อนไม่เครียดไม่เกิดความเครียดนะมันก็ย้อนมันเป็นจิตที่ย้อนไม่เครียดมันก็สบายในที่สุดมันก็เป็นจิตเยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจิตยอดเยี่ยมจิตเยี่ยมยอดคือจิตมันหลุดพ้นเป็นอริยะไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะในวัฏฏสงสารมันหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเรียกว่าสมมุติเรียกว่าสูงสุดสูงที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดนี่เป็นจิตเยี่ยม อาตมาพยายามจะพูดด้วยถ้อยคำที่ญาติโยมทั้งหลายจะจำได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายนี่ถ้าพูดเป็นบาลีตามศัพท์บาลีเดิมๆเขาแล้วคงจะไม่เข้าใจเท่านี้ไม่เข้าใจเท่าที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้พยายามจะพูดให้เป็นคำชาวบ้านธรรมดามันจะฟังแปลกหูไปบ้าง
แต่ว่ามันก็ช่วยให้เข้าใจง่ายจำง่ายว่าจิตมันหยุดไม่วิ่งว่าจิตมันเย็นมันไม่ร้อนว่าจิตมันยิ้มเพราะมันเสวยความสุขว่าจิตมันยอมเพราะมันไม่มีอหังการยกรู้ชูหางว่าจิตมันใหญ่มันไม่มีมังการมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแล้วจิตมันโยนกลับคืนกลับให้แก่เจ้าของเดิมซึ่งไปเอาของเขามาเป็นของตนไม่ใช่ของตนเอามาเป็นของตนไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาเป็นของตนเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเอาโยนคืนให้เจ้าของเดิมแล้วจิตมันหย่อนมันไม่เครียดอยู่ด้วยการคึงด้วยอำนาจของอุปาทานหรือด้วยสัญญาตเป็นต้นจิตมันก็หย่อนสบายจิตมันก็เยี่ยมยอดหลุดพ้นมีวิมุตติหลุดพ้นอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยความถูกต้องโดยไตรทวารแล้วได้รับผลแก่จิตอย่างนี้มันเป็นปัจจัยแก่จิตเป็นปัจจัยที่5ชนิดที่4ให้เกิดผลแก่จิตอย่างนี้นี่เรื่องที่ตั้งใจจะพูดวันนี้มีความถูกต้องโดยไตรทวารรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ามันถูกต้องแล้วมันแน่ใจอยู่เสมอว่ามันถูกต้องเพราะเราทำให้มันถูกต้องแล้วมันก็แน่ใจว่าถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องจริงๆโดยมันพิสูจน์ผลให้เห็นว่ามีผลอย่างนี้คือจิตมันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันยอมมันใหญ่มันโยนมันย่อนมันเยี่ยมมันยอดเยี่ยมฟังดูแต่คำพูดนี้ก็ดูไม่ค่อยจะสนิทใจนักแต่ถ้ารู้ถึงความหมายแล้วน่ะจะชอบเดี๋ยวนี้เรามันไม่ได้อยู่ในจิตที่หยุดจึงนอนไม่หลับละอายแมวจิตของเรามันร้อนมันจะพ่ายแพ้แก่สัตว์เดรัจฉานนะที่มันไม่รู้จักทำให้ร้อนสัตว์มันโง่มันไม่รู้จักทำจิตให้ร้อนเรามันฉลาดแต่ฉลาดในทางรู้จักทำจิตให้ร้อนจิตของเราไม่เคยยิ้มอยู่ภายในเพราะว่ามันมีแต่ความรู้สึกซึ่งรบกวนหม่นมองเป็นทุกข์มันยิ้มไม่ได้มันยิ้มไม่ออกมันไม่ง่ายเหมือนข้างนอกที่ว่ามันจะยิ้มได้ง่ายง่ายจิตแท้ๆเนี่ยมันยิ้มได้ยาก แล้วจิตที่ไม่เคยยอมมันก็กลายเป็นไม่มีปัญหาคือจะไม่แข็งกระด้างต่อใครต่ออะไรนี่มันจึงมีเมตตากรุณาต่อสิ่งทั้งปวงได้แล้วจิตมันใหญ่กว้างพอที่จะถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าจิตมันไม่ใหญ่แล้วมันไม่อาจจะถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้สนใจเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวนี้จิตมีแต่โยนออกไม่หยิบเข้ามาไม่หยิบเข้ามามีแต่โยนออกโยนออกโยนออกเพราะมันยึดถือว่าอุปาทานมันก็แบกของหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โยนออกโยนออกให้มันเบาเข้า ก็เลยไม่ต้องเครียดให้แบกของหนักกล้ามเนื้อมันเครียด เดี๋ยวนี้โยนของหนักออกไปหมดแล้วไอ้จิตนี่มันก็ย่อนคือไม่เครียดรวมความว่ามันหลุดพ้น จากความทุกข์และกิเลสมันเลยเป็นจิตสูงสุดจิตยอดเยี่ยมเป็น
จิตวิมุตติเรียกว่าวิมุตติวิโมกข์นิพพานหลายชื่อหมายความว่าจิตมันหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าจิตวิมุตติท่านคอยสนใจหาปัจจัยอันนี้มาหล่อเลี้ยงจิตปัจจัยที่5อย่างที่4หรือจะเรียกว่าปัจจัยที่8ก็ตามใจมาหล่อเลี้ยงจิตระวังกายระวังวาจาระวังมโนคือจิตใจคือใจให้มันถูกต้องไอ้เรื่องถูกต้องตามแบบฉบับตามระเบียบศีลาวินัยนั้นมันต้องมีอยู่แล้วในหนังสือแบบเรียนตำราอาตมาก็ไม่ต้องเอามาพูดมันจะรำคาญมันมากด้วยจะพูดแต่ความเกี่ยวข้องหรือว่าลักษณะอาการที่เราไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยจะเข้าใจมันซ่อนเร้นอยู่ที่ซ่อนเร้นอย่างลึกซึ้งก็คือว่าเราต้องมีสิ่งนี้นะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราขาดปัจจัยที่สำคัญปัจจัยที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นสุขนี่สำคัญแล้วเราขาดเราก็เป็นสุขไม่ได้จิตใจของเราก็นอนไม่หลับปวดหัวอยู่เรื่อยไปแล้วเป็นนั้นว่าชีวิตที่แวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยนี้มันก็มีผลให้เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างนี้แล้วใครจะเอาอะไรกันอีกให้มากกว่านี้ใครมีปัญญานึกจะเอาอะไรมากกว่านี้ได้ไหมอาตมาคิดว่ามันเกินพอกันแล้วจิตมันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันยอมมันใหญ่มันโยนมันหย่อนมันเยี่ยมเนี่ยมันพอแล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็ควรจะพอใจกันทีที่เรียกว่ามันอธิบายมากไปกว่าที่เขียนไว้ในแบบเรียนให้เรียนกันในโรงเรียนนี่มันมากพอแล้วเพราะเราไปถึงนิพพานให้ปัจจัยนี้แวดล้อมจิตอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลานาทีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยให้ความถูกต้องโดยไตรทวารนี่มันมีอยู่ตลอดเวลา เรียกว่ามันเหมือนกับมาแวดล้อมตัวเราเหมือนกับลมอากาศมาแวดล้อมกายนี่คอยธรรมะความถูกต้องนี่แวดล้อมจิต ทั้งกายและจิตมันก็เย็นปัญหามันก็หมดเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องทางสมัยใหม่เรื่องทางวัตถุความเจริญทางวัตถุโลกสมัยใหม่นี่มันมาหลอกมายั่วจนเกิดเรื่องละอายแมวเป็นอย่างน้อยแล้วเกิดเรื่องเลวร้ายเหมือนกับข่าววิทยุที่เอามาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่มันไม่ควรจะมีแก่มนุษย์เลยเพราะว่าเขามีความผิดทางไตรทวารเรื่อยๆมาจนถึงสูงสุดจึงกระทำอย่างนั้นได้ซึ่งมนุษย์ไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยขอให้รู้จักปัจจัยแห่งจิตปัจจัยเพื่อจิตคือความถูกต้องแห่งมโนทวารโดยประการดังที่กล่าวมานี้ให้กายเป็นประตูนอกวจีเป็นประตูกลางมโนเป็นประตูในให้ถูกต้องแล้วก็จะมีแต่ความถูกต้องกับจิตหมดปัญหาเป็นอันว่าวันนี้ก็ได้พูดถึงปัจจัยที่8นี้พอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาดูจำไว้ติดปากว่าความถูกต้องโดยไตรทวารความถูกต้องโดยไตรทวาร
ความถูกต้องทางไตรทวารชำระให้ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจเป็นหลักทั่วไปที่เขากล่าวกันอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวนี้เราเอามาพูดมาพิจารณากันในลักษณะที่จะให้เข้าใจมันยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สนใจยิ่งขึ้นมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อนี้ยิ่งขึ้นก็จะสำเร็จประโยชน์โดยไม่ต้องสงสัยขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าที่สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไป